สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีคุณโด่งครับวันนี้เป็นรายการจับชีพจรการเมืองประจำวันที่27กรกฎาคม2557เวลา16นาฬิกานะครับผมดีเจมิดไนท์ซันวันนี้จะมาจับชีพจรร่วมกับคุณโด่งอัจฉชัยอนันตเวชนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและก็ประสบเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเองเอาตัวรอดจะเรียกว่าเชี่ยวชาญนะครับเอาว่าเป็นเราแสดงความคิดเห็นว่าดีกว่าครับก็เรื่องนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าฟันธงว่ามันจะถูกหรือผิดแบบนั้นนะครับก็แล้วแต่ก็เป็นการเสนอความคิดให้ได้ไปประกอบความคิดของตัวเองนะครับผมครับคืออันนี้ประเด็นที่เรารู้กันอยู่คุยกันทุกวันว่าหลังการยึดอำนาจเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่นโยบายเศรษฐกิจการดำเนินการปฏิรูปหรือว่าการลดความขัดแย้งซึ่งว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวพันกับประชาชนทุกคนเราก็เลยต้องอาศัยว่าคุณโด่งอัธชัยเป็นผู้อยู่ในวงการจะต้องมาช่วยอธิบายแล้วล่ะเพราะผมมีคำถามที่เขาป้อนเข้ามาอยู่ว่าเราจะดำรงชีวิตเนี่ยคือในทำนองว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเอาว่ากลยุทธ์ของการดำรงชีวิตภายใต้การยึดอำนาจเนี่ยคุณโด่งจะมีข้อแนะนำอย่างไรให้ประชาชนในตอนนี้นะครับในฐานะที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ในการดำรงชีวิตเหรอครับอันนี้คือถ้าเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคณะรัฐประหารอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะต่อสู้กับเผด็จการครั้งนี้ยังไงคือมันครับว่ายังไงเอาทุกฝ่ายนะครับมันบางคนเป็นนักการเมืองก็บอกนอนเฉยๆบางคนเป็นนักกิจกรรมก็หาทางสู้บางคนหลบหนีอะไรอย่างเนี้ยมันหลายคนแต่ทีนี้ว่าตัวคุณโด่งเนี่ยชัดเจนอยู่ในมุมไหนก็ได้ครับตอบได้เลยครับคือนี่ในส่วนของเอาอย่างนี้ก็คงต้องแบ่งนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยแนวทางการต่อสู้เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่ว่าทีนี้ทำยังไงว่าการต่อสู้ของทุกคนเนี่ยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำประโยชน์สูงสุดในเวลาที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ครับคือแนวทางที่หนึ่งเนี่ยผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับคือว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทางพรรคเพื่อไทยทำไมถึงนิ่งเงียบนะฮะไม่นี่คือในแนวของคนที่อยู่ในประเทศแล้วก็ในแนวของคุณทักษิณนะครับในแนวของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางคุณทักษิณคิดอะไรนะเราก็ไม่ได้ติดต่อกันหรอกครับทีนี้แต่แนวทางที่เราวิเคราะห์แล้วก็มองกันไปนะเดี๋ยวจะต้องดูครับเรื่องนายกปูที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะครับการกลับมาหรือไม่กลับของนายกปูเนี่ยอาจจะบอกนะฮะอาจจะบอกแนวทางอะไรบางอย่างอาจจะบอกอะไรบางอย่างว่าทางฝั่งคุณทักษิณคิดยังไงนะซึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวลือเยอะแยะมากมายข่าวลือหนึ่งก็บอกกันพื้นๆเลยครับว่าก็คือว่าคุณทักษิณก็คงจะยอมอำมาตย์เพื่อให้ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็จะไม่เล่นการเมืองอีกอันนี้ก็มีข่าวที่ออกมาเป็นคำสัมภาษณ์นะครับของรู้สึกจะเป็นไม่ได้ระบุนะว่าเป็นใครแต่เขาบอกว่าแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยซึ่งอันนี้คงต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยพูดทำนองเหมือนกับว่าคุณทักษิณก็คงไม่เอาอะไรละอยากให้คสช.ดำเนินการปฏิรูปไปถึงการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดว่าคุณทักษิณได้กลับบ้านก็คงจะไม่เล่นการเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นข่าวออกมาเมื่อสักประมาณต้นสัปดาห์แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นแหล่งข่าวใครตรงนี้เราสามารถมองได้เป็น2มุมนะครับตอนนี้นะถ้ามองตามยุทธศาสตร์เดิมนะวิธีการต่อสู้ของคุณทักษิณซึ่งผมก็มองในมุมนึงมาโดยตลอดซึ่งมันก็ยังอยู่ในรูปแบบนั้นนะครับคือเขาเรียกว่าคือตัวหลักของยุทธศาสตร์ตัวนี้ถ้ามองนะถ้าผมมองในแง่ว่าคุณทักษิณสู้นะก็มองได้นะคือยุทธศาสตร์ตัวนี้ที่เรามองก็คือว่าปัญหาหลักเนี่ยนะคือถ้าจะบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างนั้นไม่ใช่การปฏิวัตินะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนการปฏิวัติเนี่ยจำเป็นจะต้องการอาศัยความร่วมมือนะฮะของประชาชนเนี่ยอย่างน้อยครึ่งข้อนประเทศนะครับช่วยกันนะฮะเพราะการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่ใช่ไปเปลี่ยนประตูหรือว่าเปลี่ยนหน้าต่างนะครับ
เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนบางทีมุมของเราเนี่ยไอ้ที่หลายๆท่านที่พูดเรื่องของการปฏิวัติเนี่ยผมฟังแล้วก็ยังเล็กเกินไปนะยังเล็กเกินไปเพราะปฏิทินบ้านเราวันนี้มาจนถึงวันนี้เรายังไม่เคยการผ่านการปฏิวัติที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ที่มิตรจันทร์นะฮะหลายคนอาจจะบอกแล้ว2475ล่ะนะฮะ2475นี่บอกได้เลยว่าเป็นงานปฏิวัติไม่เสร็จนะฮะปฏิวัติได้แค่ครึ่งนึงปฏิวัติได้แค่ส่วนที่ไม่ถึงครึ่งด้วยนะฮะปฏิวัติได้แค่ส่วนของการเมืองนะฮะและเป็นการกึ่งยึดอำนาจด้วยซ้ำนะรัฐประหารกึ่งการปฏิวัตินะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแค่ระบบการปกครองแต่ว่าสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมและประเทศไทยทั้งหมดนั้นนะยังเป็นบ้านหลังเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะรื้อครัวหรือระบบอะไรภายในบ้านเท่านั้นเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะถ้าในมุมมองของผมแล้วเนี่ยการปฏิวัติ2475เนี่ยมันคงจะเป็นแค่การรัฐประหารกึ่งปฏิวัตินะแล้วก็ในระยะหลังก็จะมาเริ่มปฏิรูปนะในเรื่องของการในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมคือจอมพลป.ก็จะมาปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรอย่างที่เราเคยได้ทราบนะฮะแต่ในที่สุดแล้วการปฏิวัติที่ไม่สำเร็จใน2475นี่เองนะครับทำให้เหมือนใช้ยาและเชื้อโรคมันดื้อยาครับเหมือนเราให้ยาแล้วไม่กินยาไม่ต่อเนื่องนะฮะเชื้อโรคไม่ตายสนิทนะครับมันทำให้เชื้อโรคเหล่านี้มันกลับนะครับทำให้มันดื้อยาทำให้เราต้องต่อสู้ยาวนานมาถึง80ปีเนี่ยครับที่ถ้ามองในมุมมองของการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราผมบอกตรงว่าที่เรานั่งคุยเนี่ยมันยังไม่ใช่ภาพที่ผมมองเลยนะมันยังเล็กเกินไปนะการปฏิวัติที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงการรื้อบ้านทั้งหลังนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดของประชาชนนะฮะส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะแล้วก็หมายความว่ามุมมองทางสังคมต้องเปลี่ยนไปวัฒนธรรมต้องเปลี่ยนไปนี่คือพื้นฐานของการปฏิวัตินะครับไม่ใช่การเมืองนะเมื่อสังคมเปลี่ยนไปนะฮะมันก็จะส่งผลทำให้การระบบเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้มันเป็นยึดโยงเป็นศูนย์กลางอยู่กับนายทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างนี้กลับมาสู่การกระจายอำนาจเป็นแบบสังคมนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบสังคมซึ่งวันนี้ถามจริงเรามานั่งไปกันวันนี้ยังนั่งคุยเรื่องเจนนี่กันอยู่เลยนะในประเทศไทยผมก็ยังถือว่ามันเป็นสังคมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะอย่างวันนี้ผมถามว่าเรื่องของเจนนี่กับพี่เอเนี่ยคนไทยชอบกันจริงๆเลยนะผมต้องวิจารณ์ว่าถ้าเป็นฝรั่งก็ไม่สนใจนะอันนี้เป็นสิทธิของคุณนะคุณทำกันไปเขาก็จะไม่ยุ่งไม่ละเมิดกันนะฮะอันนี้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติอะไรพวกนี้เยอะเลยนะครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถปฏิวัติได้ด้วยคุณทักษิณคนเดียวหรือว่าเสรีไทยกลุ่มเดียวไม่กี่คนนะคือในมุมมองตรงนี้ต้องเปลี่ยนก่อนนะว่าการทำการปฏิวัตินี่เรื่องใหญ่นะครับแล้วทีนี้ถ้าวิจารณ์แบบนี้เนี่ยผมก็มองว่าเกมที่เดินมาอยู่ขนาดนี้ผมมองเห็นว่าคุณทักษิณเองก็กำลังเดินอยู่บนเกมแห่งการปฏิวัตินะฮะคนอื่นจะมองยังไงไม่ทราบแต่ว่าผมเห็นแบบนี้ผมวิจารณ์อย่างนี้ก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยในประเทศไทยนะครับประชาชนเนี่ยมันยังไม่เป็นปึกแผ่นเดียวกันเลยนะพี่บินดาสันนะฮะมันจะมีประชาชนแบ่งออกเป็น3ส่วนเห็นชัดๆเลยไอ้ส่วนแรกนี่คือคนที่จำนวนมากที่สุดไอ้พวกนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรก็ได้อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นคนจำนวนมากที่สุดในทุกประเทศอยู่แล้วครับกลุ่มนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราต้องชิงชนะกลุ่มนี้ให้ได้ชนะใจกลุ่มนี้ได้นะฮะส่วนอีก2กลุ่มคือประชาชนที่คิดแตกต่างกันอย่างสุดขั้วซ้ายกับขวาอันนี้อนุรักษ์นิยมกับก้าวหน้านะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วคือเสื้อเหลืองสลิ่มแล้วก็เสื้อแดงเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อประชาชนแตกแยกแบบนี้ครับมันจะเป็นจุดอ่อนนะฮะที่จะทำให้ใครก็ตามที่ขึ้นมาบนอำนาจขนาดนี้นะจะถูกโค่นล้มโดยประชาชนฝั่งเสมอครับสมมติวันนี้เนี่ยนะเนี่ยคสช.ขึ้นมาวันนี้ผมก็ถือว่าไม่นิ่งยังไงก็ไม่นิ่งนะเพราะก็จะมีมวลชนที่อย่างพวกเราเนี่ยต่อต้านในขณะที่คุณยิ่งรักมาจากการเลือกตั้งปั๊บก็จะเกิดกปปส.เกิดอะไรขึ้นมาต่อต้านและมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้จบนะฮะแม้กระทั่งคสช.บอกว่าจะใช้อำนาจปืนในการยึดอำนาจตรงนี้นะฮะก็ผมก็ว่าไม่จบนะผมก็ว่าประยุทธ์นั่งไม่ได้ต่อให้รัฐบาลใหม่มาก็นั่งไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับแม้กระทั่งเลือกตั้งใหม่คุณทักษิณกลับมาก็อยู่ไม่ได้อีกครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จักจบจักสิ้นนะแต่ถ้าต้องการให้เงื่อนไขตรงนี้อาจจบไปนะฮะประชาชนต้องรวมเป็นหนึ่งก่อนเนี่ยครับตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรายังชนะใจสลิ่มไม่ได้นะฮะการปฏิวัติลำบากครับผมบอกให้เลยทั้งสองส่วนมันจะฆ่ากันเองนะพี่วินัยสันนะฮะถ้าเกิดเราลุกขึ้นเลยอีกฝั่งนึงก็จะโดนเสี้ยมนะฮะอีกฝั่งจะโดนใช้มาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับประชาชนเราก็จะเหมือนกับอียิปต์นะครับถ้าเราดูสถานการณ์ในอียิปต์วันนี้คล้ายๆกันนะพี่วินัยสันนะฮะถ้าจำได้เนี่ยอียิปต์ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นประธานาธิบดีคนเก่าของเขาลงนะถ้าจำได้เสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งนะก็ได้
ประธานดีขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมานะฮะแต่ประเดินประธานดีคนเนี้ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมุสลิมนะเรียกว่าพลดอนภาพมุสลิมเนี่ยก็สนับสนุนแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งเพราะอันนี้คนเขาเยอะกว่าเขาเลือกเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเลือกขึ้นมาได้แต่ปรากฏว่าก็มีการปฏิวัติโดยนายพลซีซีขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็นายพลคนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากมุสลิมอีกฝั่งนึงที่เป็นมุสลิมที่เป็นหัวก้าวหน้านะฮะแล้วไม่ยอมรับมุสลิมที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเนี่ยฮะแล้วแบบเนี้ยตอนเนี้ยซีซีก็อยู่บนอำนาจนะฮะแล้วพยายามจัดการเลือกตั้งก็เหมือนประยุทธ์วันนี้แต่ก็อีกนะฮะถ้าประชาชนแยกออกเป็น2ส่วนแบบเนี้ยมันจบไม่ลงฮะที่มินายฟังครับเพราะฉะนั้นในมุมมองตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราบอกจะรวมสลิมนะจะทำให้สลิมเนี่ยลดเงื่อนไขลงเนี่ยคือประเด็นแรกเลยที่ต้องทำนะฮะเพราะนั้นคุณทักษิณต้องหายไปจากเกมนี้ก่อนนะเพราะถามจริงๆนะสลิมกับเสื้อแดงมีส่วนร่วมกันเยอะนะมีความผมหมายถึงว่าสลิมบริสุทธิ์นะประชาชนบริสุทธิ์นะที่มีความคิดแตกต่างจากเราเนี่ยนะผมไม่รวมถึงน้องตั้มน้องเติ้ลที่อยู่บนเวทีพวกแกนนำไม่นับนะเอาว่ามวลชนที่มีความคิดแตกต่างวันนี้ถามว่าฝั่งนู้นเขาก็มีความคิดของเขาเหมือนกันนะหลายครั้งเนี่ยตอนนี้เขาเองเนี่ยถามว่าเขาชอบไหมการรัฐประหารเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ชอบนะถามว่าเขาชอบพรรคประชาธิปัตย์ไหมผมก็เชื่อเขาไม่ชอบเขาชอบสุเทพไหมเขาไม่ชอบหรอกครับแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าเขาเกลียดทักษิณมากกว่านี่คือประเด็นของเขาอะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาทักษิณออกไปนะครับคนเหล่านี้จะหันมาโค่นจะหันมาโค่นกปปส.จะโค่นสุเทพไม่ชอบการรัฐประหารเหมือนเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าผมมองเกมนี้นะคุณทักษิณกำลังถอยตัวเองออกไปเพื่อให้ไม่เป็นเป้าแล้วเสร็จแล้วพอไม่มีเป้าคุณทักษิณเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้จะเป็นมีเป้าเดียวกับเราอะฮะคุณพี่เนี่ยนะสันนึกออกไหมฮะครับเพราะผมมองมุมแบบนี้ผมมองว่าคุณทักษิณเนี่ยถอยมาตลอดนะถ้าดูตั้งแต่ก่อนทำรัฐประหารทุกวันนี้ยังอยู่ในเกมนั้นอยู่นะคือตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยคือคุณทักษิณตอนนั้นถ้าจำได้ก็คือเราเป็นรัฐบาลใช่ไหมกปส.มาเรียกร้องให้ยิ่งลักษณ์ออกนั้นในที่สุดคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วเนี่ยครับการยุบสภาตรงนั้นหลายคนก็บอกว่ายังไม่ควรยุบอะไรต่างๆนานาแต่ผมว่าเป็นเวลาที่เหมาะเจาะทีเดียวถ้าดูการพูดถึงเรื่องนี้ของผมตั้งแต่จัดสามแยกปากแมวเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยนะการยุบสภาก็เป็นจังหวะที่เหมาะเลยเพราะตรงนั้นเนี่ยพอยุบสภาปั๊บกปปส.ยังคิดว่าฟาดกับยิ่งลักษณ์อยู่ไม่ใช่แล้วนะฮะนั่นเท่ากับว่าคุณยิ่งลักษณ์นี่กำลังถอยตัวเองออกจากเกมการลบนะฮะกำลังให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหันมาลบกับประชาชนนั่นหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์ถอยไปพอถอยการก็โยนจากยุบสภากลายเป็นเกมเลือกตั้งเห็นไหมฮะในที่สุดกปปส.ก็ไปล้มการเลือกตั้งซึ่งนั่นกลายเป็นลบกับประชาชนแล้วก็มีการประชาชนซึ่งไม่ใช่เสื้อแดงแล้วครับตอนนี้เสื้อแดงหายไปแล้วพี่มิ้นได้สังเกตไหมฮะตอนนี้มันกลายเป็นคำว่าประชาชนมากขึ้นแล้วนะมากขึ้นแล้วและณวันนี้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะกล้าทำรัฐประหารเมื่อคุณทำรัฐประหารนี่คุณรับลบกับประชาชนเต็มๆเลยนะฮะคือตอนนี้ผมเทสในกลุ่มของสลิ่มนะก็จะมีเพจหนึ่งที่คุยกับพวกเขาอยู่เป็นเพจกลางๆเลยผมยอมสลิ่มเข้ามาด่าเดินกันเละเทะเพจเนี้ยนะฮะผมยอมให้เขาแสดงว่าเห็นแต่หลายๆคำถามที่ผมโยนไปนะฮะเขาเงียบครับอย่างเช่นว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเงียบครับนะเขาไม่ตอบเขาไม่ด่านะนั่นคือผมเข้าใจว่าเขาเห็นด้วยนะคือเขาเห็นด้วยกับเรานะฮะแล้วก็หลายๆมุมมองเช่นคุณชอบคุณทำยังไงคุณคิดว่าการรัฐประหารจะมีการคอร์รัปชันไหมอย่างเราโยนไปไงแล้วก็เมื่อวันก่อนผมโยนเรื่องระบบฟาสซิสต์เข้าไปผมชี้ให้เห็นว่าไอ้รัฐคณะรัฐประหารแล้วสิ่งที่กปป.3ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นระบบฟาสซิสต์อย่างเต็มรูปแบบนะถ้าเราเอาฟาสซิสต์มาเปิดดูดีๆเนี่ยตั้งแต่การยึดคนชั้นกลางเป็นเครื่องมือนะเป็นการเผด็จการถึงประชาธิปไตยแล้วมีการเลือกตั้งมันไม่ต่างอะไรกับฮิตเลอร์สักเท่าไหร่ครับกลยุทธ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะนี่เป็นกลยุทธ์ของฟาสซิสต์แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนว่าเป็นฟาสซิสต์มากๆครับที่เป็นนายสันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็โยนไปเขาก็เงียบอีกนะครับผมเชื่อว่าเรามีความคิดเหมือนกันถ้าเราเอาคุณทักษิณออกนะฮะสลิ่มกับเสื้อแดงจะรวมกันแล้วก็จะโค่นเผด็จการด้วยกันนะครับนะฮะทีนี้ทำยังไงให้มันพ้นกำแพงตรงนี้ได้นะเราจะชนะไม่ได้เลยถ้าเรายังมีปฏิปักษ์เป็นประชาชนด้วยกันนะครับเราจะปฏิวัติไม่ได้เลยครับถ้าประชาชนยังไม่เป็นแผ่นเดียวกันผมไม่นับไอ้คนตรงกลางนะไอ้นั้นไม่นับอยู่แล้วเขาอะไรก็ได้นะไม่เป็นปฏิปักษ์กับใครแต่ถ้าประชาชนมี2ฝั่งเป็นปฏิปักษ์กันแบบนี้ครับบ้านเมืองเราไม่ว่าใครขึ้นมานั่งก็จะกลายเป็นเก้าอี้สาวน้อยตกน้ำนะครับซึ่งอีกฝ่ายนั้นนั่งอีกฝ่ายก็จะปาอีกฝ่ายนั้นอีกฝ่ายก็จะปาเนี่ยครับมันจะไม่จบเพราะนั้นที่คสช.บอกว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้เป็นการจบไม่มีใครจบเรื่องของเสรีภาพได้ด้วยกระบอกปืนนะครับ
เอาปืนกดเขาไว้เนี่ยนะวันนึงคุณก็เมื่อยครับนะครับมันไม่มีทางแล้วครับที่จะบังคับใครให้อยู่ภายใต้กระบอกปืนได้ตลอดไปไม่มีครับวันนึงคุณนั่นเขาก็จะเลิกคืนโค่นคุณนะอันตรายอย่างยิ่งเพราะนั้นก็ผมก็มองว่าคุณทักษิณเป็นแบบนี้ครับแล้วจนถึงวันนี้เองคุณทักษิณก็เหมือนถอยออกไปนะฮะแล้วแทนที่จะเป็นปฏิปักษ์คสช.คุณทักษิณกลับไปยืนข้างคสช.ขนาดนี้นะแล้วก็บอกว่าเอาเลยครับยินดีครับเอาเลยครับเขาต้องขยุกคสช.ให้เข้าสู่เกมของการโดนปานะครับนะครับความชัดเจนคือตอนนี้คุณทักษิณเป็นหลบหลังคสช.แล้วถ้าคุณจะปาก็โดนคสช.ก่อนนะเนี่ยนะผมมองแบบนี้นะฮะแต่ที่ผมก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณคิดอย่างไรนะฮะเพราะนั้นผมก็ยังดูอยู่ว่าการที่คุณยิ่งรักไปต่างประเทศแล้วกลับมาไหมหรืออะไรในเคลื่อนไหวข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างทีเดียวครับก็พ่อนั่นนี่คือทางคุณทักษิณนะครับเมื่อกี้คำถามว่ายังไงครับผมออกนอกเรื่องไปบ้างครับพี่ไม่คืออันนี้เป็นการตอบโดยทั่วไปว่ากลยุทธ์การจะดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงการยึดอำนาจรัฐประหารอยู่เนี่ยจะไปยังไงคือตัวนายกทักษิณเนี่ยที่คุณโด่งพูดเนี่ยมันยังไม่มีใครได้ยินว่าเอ๊ะคุณทักษิณมีบทบาทท่าทียังไงหลายคนก็ถามกันนะฮะนอกวงการเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยกับคุณยิ่งลักษณ์มีสิทธิในการที่จะตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แค่คุณจารุพงศ์ที่ไปจัดตั้งสิริไทยคือความชอบธรรมยังไม่พอแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความชอบธรรมที่จะดึงความสนับสนุนจากสากลจากนานาประเทศได้อันนี้ทำไมเขาจึงไม่ทำครับนี่ครับผมถึงบอกว่าขนาดนี้มันอยู่ในภาวะอย่างก็มองอย่างพี่วินัยสันว่าขนาดนี้เนี่ยนะเงื่อนไขคุณทักษิณเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดไปแล้วคือญาติครับญาติเนี่ยออกไปนอกประเทศหมดแล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบว่าออกไปได้ยังไงนะครับอะไรก็แล้วแต่ในภาวะตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโอกาสที่อย่างที่คุณพี่วินัยสันพูดนะครับมันเป็นโอกาสที่เขาจะทำอะไรตรงนี้ได้นะฮะเราก็กำลังดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือการดำเนินการต่อไปในหมากตัวนี้มันจะจบอย่างไรเราต้องรอลุ้นนะครับว่ากลับหรือไม่กลับถ้ากลับอย่างไรนะถ้ากลับกลับอย่างไรกลับกี่คนอะไรเนี่ยต้องดูตรงนั้นนะครับผมว่าเราต้องรอดูในวันที่เท่าไหร่ครับประมาณการเดือนหน้าใช่ไหมครับว่าสภาวะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่คือตอนนี้ในเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอุ่นชุ่มพอสมควรนะครับเราเดาไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ใจหนึ่งของผมนะลึกๆผมเนี่ยผมอ่านคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่คนยอมแพ้คนนะครับครับผมไม่ทราบหรืออาจจะเป็นอายุมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะว่าไปนะเพราะว่าอาจจะอายุมากขึ้นอยากอยู่อย่างสงบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะคิดมุมกลับว่าแต่เป็นผมเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่าผมสามารถกลับเมืองไทยได้โดยอยู่ในระบบนี้แล้วจะปลอดภัยผมไม่มองว่าคุณทักษิณเป็นคนแบบนั้นนะผมไม่มองว่าเขาเป็นคนที่มองเขาเป็นคนสู้อ่ะเขาไม่ใช่คนถอยแล้วเขาอยู่ในภาวะที่สู้ได้นะครับไม่ใช่สู้ไม่ได้นะวันนี้เขาสู้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะสู้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็จะเป็นยุทธศาสตร์หมายถึงว่าวิธีการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศเนี่ยหลายๆคนก็หมอบอยู่ในประเทศนะฮะคุณทักษิณก็ให้คำแนะนำหลายๆคนก็หมอบอยู่ในประเทศอย่างที่ว่านะครับเพื่อหลบตรงนี้นะนปช.หลบไปทุกคนหลบไปเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยเปิดให้คสช.ลบกับประชาชนอย่างเต็มที่เผด็จการเชิญหน้ากับประชาชนซึ่งเผด็จการบ้านเราเนี่ยครับใครก็ไปโค่นเขาไม่ได้หรอกครับนอกจากประชาชนคนที่มีอำนาจเยอะที่จะสู้เขาได้คนเดียวเท่านั้นคือประชาชนไม่ใช่ใครครับนะเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ต้องเป็นเหมาะสมกันนะครับต้องเหมาะสมกันครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเขาหลบให้เจอตัวแล้วนะฮะระหว่างคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมทีนี้เราก็ถามย้อนกลับไปยังประชาชนวันนี้ครับว่าเราเปลี่ยนทัศนคติได้หรือยังฮะหลังจากที่เวลามันมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะบทเรียนหลายๆอย่างเนี่ยมันกลับมาสู่ประชาชนนะฮะหลายคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วแกนนำนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันได้บทเรียนกันเยอะนะฮะวันนี้คุณได้บทเรียนยังไงนะฮะหลายคนก็ยังมาถามว่าเมื่อไหร่เสรีไทยจะทำอะไรสักทีเสร็จเขาทำอยู่ครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยพูดนะว่าเสร็จว่าตอนนี้ในส่วนของแนวการต่อสู้ของแนวปฏิวัตินี่มันเป็นยังไงนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเข้าใจเพราะมันเป็นงานใหญ่เรากำลังจะรื้อบ้านทั้งหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะฮะก็ดูอียิปต์นะอียิปต์ตอนนี้กลายเป็นตามหลังเรานะเมื่อก่อนเขานำเราไปแล้วขณะนี้หนทางแห่งประชาธิปไตยเนี่ยผมมองแล้วเผื่อจะย้อนกลับไปยุคสลิดซึ่งตอนนี้เราก็กลายเป็นว่าของเราพอคสช.ขึ้นมาก็จะย้อนกลับไปอยู่ยุคสลิดเหมือนกันเ
นะครับก็ล้อเลียนกันอยู่เหมือนกันนะสองประเทศนี้ก็ต้องค่อยๆทำนะโดยมีรายละเอียดทีนี้ถามว่าประชาชนวันนี้จะดำเนินยุทธศาสตร์อย่างไรนะครับผมพูดเป็นวิชาการอันนี้เป็นไปเปิดตำราเล่มไหนก็ได้นะถ้าคนรู้ตรงนี้อ่านหนังสือพี่ชัยสงครามหรือเรื่องต่างก็จะรู้ว่าวิธีการต่อสู้เนี่ยนะฮะเป็นเบสิกเลยครับธรรมดาเลยเสื้อแดงเราเนี่ยนะเราสู้เนี่ยเราไม่เคยมีเขาเรียกว่าคนไม่เป็นมวยว่างี้ดีกว่าคือเราเนี่ยเราเป็นมวยวัดมากเลยเสื้อแดงที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยนะพอมาเปิดตำราที่ชัยสงครามเราเห็นเลยว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นมวยกันเลยเว้ยนะฮะหรือถ้าคุณหมายถึงว่าถ้าเสื้อแดงเป็นนักมวยสักคนเนี่ยมีแต่หัวใจอะครับแต่ต่อยมวยไม่เป็นนะฮะแล้วก็โดดขึ้นเวทีไปต่อยกับเขาโดยที่สเปะสปะนะฮะไม่มีความรู้ทางด้านการต่อสู้เลยมีแต่หัวใจเพราะฉะนั้นเราถึงโดนแม้แต่ตัวเราเป็นตัวใหญ่นะฮะแม้แต่นักมวยของเรานี่ตัวใหญ่แล้วก็พละกำลังเข้มแข็งมากเนี่ยก็สามารถจะโดนน็อกกลับมาหลายรอบแล้วนะฮะเพียงเพราะว่าเราไม่เป็นมวยครับผมจะเล่าให้ฟังว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มด้วยการบุกนะฮะแต่วันนี้เสื้อแดงเนี่ยนะเอาแล้วครับเอาแล้วจะบุกแล้วนะฮะไปนู่นไปนี่จะอะไรต่างๆอยากจะทำแล้วฮะซึ่งขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของยุทธวิธีการต่อสู้นะครับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ตั้งแต่ตัวต่อตัวนะฮะเทควันโดมวยวัดมวยไทยอะไรก็แล้วแต่ไปจนถึงกระทั่งยุทธวิธีการต่อสู้แบบเกมฟุตบอลเกมบาสเกตบอลเบสิกเหมือนกันหมดครับคือเริ่มต้นด้วยการตั้งรับก่อนครับไม่ใช่บุกนะครับนี่คือยุทธวิธีตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงมหาสงครามขนาดใหญ่นะฮะเขาต้องทำแบบนี้นะฮะเคยได้ยินคำว่ารู้เขารู้เราไหมครับผมถามคำว่าวันเสื้อแดงเนี่ยนะครับรู้แต่เขาจริงไหมฮะเรารู้เขาหมดอ่ะเขาเป็นใครอะไรเรารู้หมดแล้วถามว่าเรารู้เราบ้างยังฮะเสื้อแดงมีกี่คนอยู่จังหวัดไหนบ้างเอาแค่ว่าเสื้อแดงกี่คนเรายังไม่รู้เลยเราเนี่ยเราไม่รู้เราเลยอะครับเรารู้แต่เขาอะแล้วเราจะไปลบกันยังไงฮะพอรู้เขาเนี่ยเราทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราไม่เป็นกองทัพเราไม่รู้เรารู้ว่าเราเป็นเสื้อแดงแล้วข้างเรานี่มีเสื้อแดงอีก5คนนะฮะเว็บไซต์นี่มีเสื้อแดงฟังอยู่2เท่าไหร่อ่ะ 20,000 30,000 ก็แล้วแต่แล้วที่เหลือเนี่ยมันยังไงฮะแล้วเราจะไปลบกับเขาได้ยังไงถูกมั้ยฮะมันยังไม่มีการจัดตั้งครับสิ่งแรกที่เราทำอย่าใจร้อนครับผมกำลังบอกว่านะฮะคือนปชนำมันยังไงผมก็ไม่ทราบมาจนถึงวันนี้นะครับมันไม่มีการจัดตั้งไม่มีการตั้งรับเพราะวันนี้ศึกเริ่มต้นเนี่ยคือการตั้งรับก่อนเรียนรู้เราก่อนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเรียนรู้เราก่อนรู้จักตัวเองก่อนนะฮะหนึ่งเราต้องกลับไปทบทวนบทเรียนความพ่ายแพ้ทั้งหลายนะฮะขนาดว่าเราบอกว่าพึ่งแกนนำไม่ได้วันนี้ก็ยังนั่งร้องเรียกแกนนำอยู่ดีนะครับมันก็จะเปลี่ยนระบบนะฮะเมื่อก่อนแกนนำเป็นคนเลือกเราถูกไหมฮะเราไม่มีทางเลือกเลยถ้าเรายังจัดตั้งกันไม่ได้เรายังรวมกันไม่เป็นแผ่นเนี่ยหมายถึงว่าในเมืองไทยอยู่กลุ่มตรงนี้20คนตรงนั้น200ตรงอุดร300ตรงนั้น 4,000 ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อแดงทั่วโลกนะถ้ายังรวมกันเป็นแผ่นไม่ได้เราจะเลือกผู้นำเราได้ยังไงนะเพราะนั้นผู้นำที่เราจะมีต่อไปคุณจะเรียกแกนนำก็แล้วแต่ผมเรียกว่าตัวแทนมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วมันจะต้องเป็นระบบที่พวกเราเป็นแผ่นแล้วเราเป็นคนเลือกแกนนำไม่ใช่แกนนำเลือกเรานะฮะเพราะนั้นแกนนำเลือกเราเลือกไม่ได้เลยฮะใครมาเราก็ต้องเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราเอาอย่างอ่ะเราแก้ไขบทเรียนหรือยังที่เราเจ็บปวดมาเรานั่งทบทวนดีนะครับเราอย่าเจ็บซ้ำนะครับเราอย่าเจ็บซ้ำเพราะนั้นวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการรู้เราก่อนนะฮะหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องทำผมก็ประกาศไปทุกครั้งเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วหลายคนก็บอกเมื่อไรจะสู้ยังไงก็ถามซ้ำอย่างเงี้ยพี่อาจารย์ผมก็บอกว่าคุณอย่าไปพูดถึงการโยนระเบิดพูดการบุกเอางี้หน้าที่ที่เราต้องทำวันนี้นะทำกันอย่างเงียบๆเลยเนี่ยก็คือการจับกลุ่มนะจับกลุ่มละ10คนบ้างนะดร.สุนันท์ก็ประกาศมาแล้วนะฮะผมเองก็พยายามประกาศให้พวกเราไปจับกลุ่มกันเป็น10 คน 10 คน 10 คนนะฮะแล้วพบปะกันนะฮะคุณอย่าคิดว่าเราจะลุกภายในวันนี้หรือเดือนหน้าไม่ใช่สิ่งนี้จะต้องเตรียมการอย่างยาวนานนะครับไอการเตรียมการตรงนี้นานครับนานครับไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยไอการตั้งรับตรงนี้นานมากนะครับเป็นขั้นตอนที่นานพอสมควรโดยเฉพาะทัพใหญ่ที่ไม่เคยจัดเลยเนี่ยเรามาจัดกันดีไหมฮะคือเอาละคุณก็เลยวางแผนว่ากรุ๊ปหนึ่งประมาณ10กว่าคนขึ้นไป
าจจะเป็น10 20นะฮะแต่ผมไม่แนะนำให้กรุ๊ปใหญ่เกินไปเนี่ยความลับมันคุมลำบากนะฮะผมก็แนะนำว่ากลุ่มประมาณ10กว่าคนเนี่ยกำลังสวยนะเอาที่คุณรู้จักหน้าค่าตารู้จักกันแค่นั้นพอตั้งเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มฮะแล้วแต่ละคนในกลุ่มรู้จักกันเองแต่ไม่ต้องให้คนนอกกลุ่มรู้จักคุณนะแต่เวลาคุณคอนแทคกลุ่มอื่นเนี่ยนะใช้ชื่อจัดตั้งนะครับใช้ชื่อปลอมนะครับเช่นผมชื่อโด่งเนี่ยแทนที่ผมจะเรียกว่าโด่งอาจารย์ผมก็กลายเป็นนายมังคุดไปก็แล้วนะจะตั้งไป12คนไว้เวลาใช้ชื่อเหล่านี้คอนแทคกับกลุ่มอื่นๆนะทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีพวงองุ่นเล็กๆๆๆเต็มไปหมดนะครับหมายความว่าถ้ามีความลับล่วงใส่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นสมมติว่าคุณเอาสายทหารเข้ามาอยู่ในกลุ่มคุณนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณแคสกันเองนะ12คน10คนเนี่ยนะปรากฏเอาสายทหารมาอยู่กับคุณถ้ามันเน่ามันพังมันจะเน่าแค่กลุ่มเดียวมันจะไม่ลามไปกลุ่มอื่นเพราะกลุ่มอื่นจะไม่รู้จักคุณถึงแม้แต่คุณโดนจับไปคุณก็พูดถึงกลุ่มอื่นไม่ได้เพราะคุณรู้จักเขาแค่ว่าเป็นในต้มในมังคุดเท่านั้นเองนะฮะแล้วอยู่ที่จังหวัดไหนกว้างๆคือกับจังหวัดและอำเภอแค่นั้นเพราะนั้นจับไปได้ก็ไม่คุ้มได้เสียแค่เม็ดองุ่นเท่านั้นเองลูกองุ่นลูกเดียวแต่โครงสร้างตัวใหญ่ยังอยู่นะครับนึกภาพว่าผมอยากเห็นโครงสร้างแบบนี้เต็มไปหมดนะเต็มไปหมดในประเทศไทยตรงนั้นตรงนี้ข้าราชการตรงนั้นตรงนี้แล้วเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครนะฮะผมไม่รู้จักเลยช่วยรายงานข้อมูลของคุณเข้ามายังศูนย์กลางแต่ใช้ชื่อปลอมเหมือนเดิมนั่นแหละครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าตรงศูนย์กลางโดนจับไอ้พวกนี้มันจะได้องุ่นมังคุดกลับไปเท่านั้นเองมันจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นคุณรายงานเข้าเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่มตั้งชื่อแคตตากรีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกลุ่มแต่ละคนผมอยากทราบว่ามีอายุเท่าไหร่บ้างมีผู้ชายผู้หญิงมีความสามารถอะไรบ้างนะอาชีพการศึกษาแล้วก็กลุ่มนี้นะทักสะดวกและถนัดที่จะเคลื่อนไหวอยู่ในอำเภอและจังหวัดอะไรเนี่ยครับคือข้อมูลที่อยากให้รายงานเข้ามายังศูนย์กลางแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับไอ้ตัวศูนย์กลางที่ว่าเนี่ยมันยังสับสนอยู่เพราะว่าผมเองไม่อยากให้เป็นศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเพราะมันจะโจมตีง่ายนะครับเพราะนั้นผมอยากให้กระจายศูนย์กลางออกไปแต่ศูนย์กลางก็จะเป็นเหมือนกับรวมกับเข้ามาย่ออีกทีนะครับรายงานเหมือนนึกออกไหมฮะมันเป็นชั้นๆขึ้นไปเหมือนพีระมิดนะครับลักษณะนั้นทีนี้เอาว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำนะถามกันมามากถ้าอยากสู้อยากทำก็ไปรวมตัวกันแค่นั้นนะครับเอาแค่นี้ก่อนเบื้องต้นรวมตัวให้ได้12คนตั้งชื่อเทียมให้หมดนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาตอนนี้ก็เนี่ยผมจะเป็นเป้าใหญ่แล้วนะตอนนี้ขนาดนี้พูดเรื่องนี้ไปเยอะเมื่อวานพูดที่อีกเว็บไซต์นึงก็นะมีการเช็คผมทราบเลยนะสายข่าวแจ้งเข้ามาว่ามีการตรวจสอบคลิปของผมอย่างละเอียดเลยนะเมื่อวานเนี่ยนะฮะวันนี้ก็คงด้วยครับนะไอ้เรื่องนี้การจัดตั้งเขากลัวมากนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาก็จะมี Facebook ของผมเดี๋ยว Facebook ผมจะโดนปิดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะที่ผมพูดเดี๋ยวผมเสียวนะครับเอาพูดไปแล้วนะครับแต่ไงก็ไม่ช่วยครับเขายังไงเขาทำเขาพยายามอยู่แล้วนะครับก็จะมี2ทางคือหลังไมค์ Facebook นะฮะหรือไม่จะเป็นอีเมลนะครับหรือทางที่มินไนซันจะมีอะไรเว็บไซต์อะไรที่จะช่วยกระจายในการรับไหมครับเขาจะได้ไม่พุ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่ารวมตัวกันก่อนนะฮะแจ้งมายังเซ็นเตอร์ที่คุณศรัทธาอย่างที่อย่างกลุ่มของนปช USA ก็แจ้งมาที่นี่ก็ได้แล้วทางนปชจะแจ้งกลับมาที่ผมอีกทีนะผมเองก็จะประสานกับกลุ่มตอนนี้ก็จะมีเพจกูคือร้อยล้านกูจะได้ร้อยล้านจากทรัพย์สินแน่ๆนี่ก็คือเพจหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าไปได้แล้วก็คอนแทคกับเจ้าของเพจตัวนั้นนะครับเอาเป็นว่ารวมไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งข่าวอีกสักทีนึงนะครับชัดๆว่ารวมแล้วเนี่ยให้ส่งรายชื่อไปที่ใดนะคิดว่าคงจะต้องมีการตั้งเพจตั้งอะไรที่เป็นเซ็นเตอร์กันนะฮะตรงนี้ที่จะเห็นกำลังคุยกันอยู่ครับผมก็เรียกว่างานแรกเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าพูดเยอะผมพูดโครงสร้างใหญ่ๆนะฮะว่าเอาเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเราจะรับอย่างเดียวหรือไงไม่ใช่นะฮะอันนี้คือขั้นแรกคือรู้เราก่อนนะพอรู้เราเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็จะถึงสถานการณ์ที่เขาเรียกว่ารับแล้วก็ขั้นยันนี่แปลว่ารู้เขาในเมื่อเรามีการจัดตั้งของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนฮะสิ่งต้องทำในขั้นยันคือขั้นที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการข่าวนะฮะการข่าวหมายความว่าพอเรามีเครือข่ายของเราเรียบร้อยปั๊บเราจะรู้ว่าใครทำการข่าวตรงไหนได้บ้างการเคลื่อนไหวในขั้นยันเนี่ยจะไม่ใช่การรุกแต่จะเป็นการสืบนะฮะการหาข้อมูลฝั่งเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยนะเพื่อล่อให้เขาเคลื่อนไหวแล้วเราก็จะทราบการเคลื่อนไหวของเขานะฮะแล้วก็เก็บมาเป็นข้อมูล
อันนี้เป็นขั้นที่เขาเรียกว่าขั้นยันนั่นแปลว่าเมื่อกี้เรารู้เราไปแล้วขั้นยันจะทำให้เรารู้เขานะแปลว่าเราเนี่ยสามารถอาจจะมีการพื้นที่ที่เราเข้าใจว่าตรงเนี้ยเราคอนโทรลได้ละนะฮะตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเราเคลื่อนไหวแล้วเราปลอดภัยละนะฮะอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นข้อมูลในขั้นยันแต่แล้วเมื่อถึงขั้นยันเรียบร้อยเราสามารถยันเขาอยู่แล้วนะฮะรู้เขารู้เราเขาลุกเราไม่ได้แล้วลุกแล้วเราหลบการข่าวการสื่อสารเราหลบเราหลีกเขาได้หมดนะเขาไม่สามารถจะจับเขาไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แล้วเนี่ยนะฮะจากนั้นนะครับถึงจะเป็นขั้นรุกและแตกหักซึ่งขั้นรุกจะเร็วมากครับขั้นรับเนี่ยนาวยาวนานที่สุดขั้นยันก็ยาวนานรองลงมาและขั้นรุกจะเร็วมากก็พูดอย่างนี้นะครับตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับก็อันนี้ที่ผมพูดเป็นแนวเปิดหมดนะฮะพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะพาพี่น้องประชาชนไปจับอาวุธสู้ระเบิดอะไรไม่ต้องห่วงตรงนั้นนะฮะคือเราทำแนวเปิดก็ทำของเราไปแนวปิดเขามีทำอยู่ผมก็ไม่รู้เขาทำอะไรก็ทำไปนะต่างคนต่างทำแต่ถามว่าแนวปิดมีไหมมีฮะมีฮะเนี่ยก็เสรีไทยประกาศตั้งแต่ต้นแล้วจะมีการเคลื่อนไหวทั้งแนวปิดและแนวเปิดนะเป็นเขาเรียกว่าประสานกันอยู่แต่แนวปิดเนี่ยผมเอามาเปิดไม่ได้แล้วจริงๆผมก็ไม่รู้เขาก็จะไม่ให้ผมรู้เพราะผมเป็นพวกสื่อสารมวลชนนะถ้าผมรู้ผมก็เปิดหมดเขาก็เลยไม่ได้ใช้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแนวปิดนี้แน่นอนนะฮะเขาทหารก็ตามอยู่แล้วครับฝั่งนู้นนะแนวปิดก็ผมไม่บอกผมไม่รู้ว่ามันจะบอกข้อมูลยังไงเอาเป็นว่าเราฝ่ายประชาชนเนี่ยนะเราสู้ในที่เราถนัดเราไม่ใช่ทหารนะการต่อสู้แนวปิดก็ต้องเป็นผู้ชำนาญการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวบนดินเพื่อให้สร้างพลังทางการเมืองให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ยอมนะก็จะมีการประท้วงอย่างที่ว่านี่แหละการเคลื่อนไหวการแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่จะเป็นการแสดงออกที่มีกระบวนการมียุทธวิธีนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไปทำแล้วก็โดนจับอะไรกันนะครับอาจจะโดนบ้างนะครับแต่คิดว่าเราจะเซฟคือถ้าเรามีแบบนี้เราจะวางอะไรได้เยอะแล้วแนวทางที่เราคิดไว้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะบอกผมก็พูดไปเลยให้ทหารเขารู้ก็รู้ก็ทำอะไรไม่ได้นะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดวันนี้เขารู้หมดแล้วนะครับมันเป็นยุทธศาสตร์เบื้องต้นที่ทหารมันเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วนะฮะทีนี้แนวทางการประท้วงหรือการแสดงออกเนี่ยเรากำลังคิดว่านะเป็นเสนอเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์เฉยๆนะครับว่าจะเป็นการแสดงออกที่เป็นลักษณะโนนะฮะสมมติเมื่อก่อนที่เราทำนี่คือดูนะฮะไม่ใช่โนนะคือดูแต่เราดอนดูอ่ะเราโนอ่ะนะฮะคือเมื่อก่อนที่คุณสมบัติทำเนี่ยก็คือเชิงสัญลักษณ์คุณต้องไปทำนะฮะคุณต้องไปผูกนกอะไรต่างๆนะฮะคือเป็นการทำซึ่งการทำตรงเนี้ยมันจะเป็นการขัดคำสั่งของคสช.ณวันนี้นะครับเพราะคุณเห็นแล้วมาตรา44หัวหน้าคสช.มีสิทธิ์ยับยั้งการกระทำได้ทุกอย่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดูเมื่อไหร่เขาจะยับยั้งนะมาตรา44ทำงานนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่ดูล่ะนะคุณไม่ทำอ่ะมันไม่มีมาตราไหนจะมาบังคับให้คุณทำได้นะครับกฎหมายไม่มีนะมาตรา44ก็ทำไม่ได้นะเพราะเขาบอกว่ายับยั้งแต่ผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะคุณจะมายับยั้งอะไรนะฮะมันต้องเป็นคำสั่ง44ต้องเปลี่ยนไหมคสช.มีสิทธิ์สั่งให้คนทำอะไรก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วครับประเทศละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงอ่ะผมไม่ทำคุณสั่งให้ผมทำอย่างเงี้ยนะฮะจะยุ่งเพราะฉะนั้นที่เราจะทำผมบอกแค่นี้นะจะเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ทำโนอ่ะนะครับหรือภาษาชาวบ้านถ้าผมถ้าเข้าใจเนี่ยจะรู้เราจะรู้ว่ามันคือคำว่าสไตรอ่ะครับแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางตรงนี้ผมว่าทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าปัญหาของอย่างวันนี้ก็เริ่มมีแล้วแนวโนเนี่ยเริ่มมีวันที่1เขาบอกว่าให้หยุดงานใช่ไหมฮะเนี่ยเขาลองทดลองแล้ว1วันเนี่ยแล้วผมหวังข้าราชการมากเลยนะฮะข้าราชการต่างๆเนี่ยผมอยากให้หยุดดูสักวันนะฮะนะฮะแล้วดูว่าแต่ก็แนะนำไปว่าหลายคนก็บอกพอโนปุ๊บมันไม่เห็นจำนวนนะครับโนมันจะหายเปล่าเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเครือข่ายของเราขนาดไหนนะครับแต่คือถ้าทำโดยมีเครือข่ายเนี่ยผมว่าถ้าเราจัดตั้งเครือข่ายเสร็จแล้วเราโนเนี่ยมันจะชัดเจนมากนะครับว่าจังหวัดนั้นเนี่ยโนอะไรจังหวัดนี้โนอะไรจังหวัดไหนโนอะไรเราดูที่จำนวนแล้วก็อาชีพของพวกเรานะฮะว่าเราทำอะไรกันบ้างสมมติว่าผมเป็นผมมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในมือนะฮะสมมติเป็นหมื่นคนเนี่ยนะฮะไม่ขับเลยวันนี้ถ้ากรุงเทพมหานครผมดูแล้วถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครเกิดเป็นสมาชิกเราสัก 70% 80% เหลือแค่ 20% ไม่ใช่เนี่ยถ้าเราโนทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนก็เดินออกจากซอยหมดนะครับนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่พอใช้หรือแท็กซี่หยุดขับอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมฮะหรือว่าข้าราชการเนี่ยตัวดีเลย
ถ้าข้าราชการหยุดปฏิบัติงานเนี่ยนะครับผมว่ามีฮาครับมีฮานะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแน่นอนนะคือขายต้องมีก่อนนะครับต้องมีก่อนอ่ะผมบอกทหารไปเลยนะฮะผมบอกไปเลยทหารฟังอยู่แล้วก็คุณไปนอนคิดแล้วกันคุณจะแก้ตรงนี้ไงนะผมคิดว่ายุทธวิธีนี้เขาใช้มาตั้งแต่ยุคคานทีแล้วนะฮะกองทัพอังกฤษยังเอาไม่อยู่ผมก็จะรู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่มีมันสมองขนาดไหนที่จะต๊อปยุทธวิธีนี้ให้ได้นะครับลองดูนะแล้วเราวันนี้เราดีกว่าคันทีตรงที่ว่าเรามีระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งเทคโนโลยีของทหารหรืออะไรวันนี้มันยังเข้ามาไม่ได้นะเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมประสานมีจำนวนอย่างเดียวไม่พอแต่ละกลุ่มนะจะต้องประสานงานคนอื่นด้วยนะครับวันนี้นะครับบางทีผมตอนนี้ผมก็เดินพยายามพูดแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็บอกว่าไม่เอาเราไม่อยากร่วมกับใครเราไม่อยากอยู่ใต้ชายคาใครพวกอันนี้มันไม่ใช่ใต้ชายคานะการสู้รบที่คุณจะอยู่กันแค่200คน300คนเนี่ยวันนี้ถ้าเราต่างคนต่างอยู่หรือยังทะเลาะ กันอยู่อย่างนี้นะผมก็ดูแล้วเนี่ยผมไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ไม่เอากลุ่มนั้นไอ้นี่ไม่เอาอันเนี้ยผมเป็นเรื่องที่ผมหนักใจมากเลยฮะที่นี่นะครับแล้วผมบอกว่าเรายังมองข้ามเรื่องเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้นะเรากำลังจะขึ้นเขานะเราจะแวะเที่ยวข้างทางอยู่เรื่อยๆแบบนี้เราจะเดินกันไปถึงไหนบางทีเรื่องเล็กๆอะไรก็ช่างหัวมันก่อนนะเอาเรื่องใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวชนะแล้วค่อยมาทะเลาะ กันก็ได้ไงนะก็ต้องมองข้ามนะฮะเรื่องเล็กๆไปบ้างแล้วก็เอาเรื่องใหญ่เป็นหลักเรื่องเล็กๆเราเขี่ยทิ้งไปบ้างนะฮะแล้วก็รวมกันให้ได้เป็นเครือข่ายต้องประสานงานกันให้ได้ในตัวสำคัญครับครับผมก็เล่าประมาณนี้ครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับผมครับคุณโดงให้ไอเดียมายาวในการจัดตั้งวันนี้รู้สึกว่าจะหลายคนถามว่าคุณโดงเขาจะจัดตั้งอะไรบอกว่าเราจะต้องสมัครเป็นเอแนวร่วมเสรีไทยหรือว่าแนวร่วมอะไรเนี่ยเขาก็ยังฟังติดตามฟังกันอยู่ว่าจะทำการต่อสู้อย่างไรที่อยากได้ยินจากคุณโด่งจริงๆและเป็นไอเดียวันนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยไปรวบรวมพรรคพวกมา5คน10คนแล้วก็จัดตั้งชื่อคนไปฮะน่าจะแล้วก็เอาติดต่อไปตอนแรก5คนเนี่ยเราคำนึงกฎอัยการศึกนะครับเพราะมันเขากำหนดให้แค่5คนทีนี้แต่ผมว่า10คนก็ตอนนี้พอไหวแล้วเพราะถ้ามันกลุ่มมันเล็กเกินไปเนี่ยมันจะมีกลุ่มย่อยเยอะมากนะนี่10คนก็เยอะนะพี่มินันสันนะเราต้องมาจัดแคปตัวศูนย์กลางต้องจัดแคปเทอร์รี่ให้ดีเพราะฉะนั้นกลุ่มแต่ถ้าใหญ่ไปก็ความลับก็รั่วจะคุมยากครับประมาณ10คนในกำลังดีในการคนครับไม่อย่าให้เกิน20อย่าให้เกิน20ครับครับแล้วก็1คนนะเป็นหัวหน้าไปประสานผ่าน Facebook กับคุณโหนกคุณโตได้ใช่มั้ยแล้วก็ไม่ต้องมาตอนนี้มาหลังไมค์ชื่อจริงมาเลยนะพี่สมบูรณ์บอกว่าไม่ต้องอย่าเอาชื่อจริงมาไม่ต้องการผมกลัวแทนพวกคุณเลยนะอย่าเอาชื่อจริงตั้งนะฮะชื่อ Facebook อะไรก็ได้คุณไปตั้งสมมุติมาทําอวตารมาแล้วก็ไปตั้งชื่อ Facebook แล้วมาคอนแทคเข้าใจไม่ต้องใช้ชื่อจริงนะผมเชื่อว่าคุณหาทางคอนแทคพวกเราได้นะแกนนำต่างๆไม่ว่ากลุ่มต่างๆเดี๋ยวข้างบนนี่จะประสานกันเองฮะไม่ว่าจะเป็นผู้พันสู้ไม่ว่าจะเป็นใครนะคุณคิดว่าคุณได้แล้วคุณคอนแทคไปเลยนะครับเดี๋ยวกลุ่มต่างๆเนี่ยที่นำอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งนปช USA หรืออะไรต่างๆต้องร่วมกันครับวันนี้นะต้องเป็นตัวโหนดให้เราให้หมดเลยนะครับเพื่อจะรับเพราะถ้าท่าที่ใดที่หนึ่งรับไว้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นเป้าใหญ่แล้วเขาจะโผล่กำลังมาทำลายนั้นเนี่ยมันจะพังนะครับเพราะนั้นต้องช่วยกระจายออกไปครับผมครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกองทัพโลกไซเบอร์ที่จะมีการสื่อสารกันติดต่อกันไปเป็นการต่อสู้เข้ากับกลยุทธ์ในสมัยใหม่ที่เขาใช้กันมาหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตูนิเซียลิเบียอียิปต์พวกนี้ก็ใช้ครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในโลกไซเบอร์นะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะมาคอนแทคเราเนี่ยจะต้องเป็นโลกไซเบอร์เท่านั้นเองเพราะคนเดียวในกลุ่มนะครับที่ต้องรู้ไซเบอร์เท่านั้นเองครับเพราะนั้นคนที่ไม่ใช่ไซเบอร์ก็ได้อยู่ข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยก็ได้แต่มีโทรศัพท์มือถือนะครับที่เดี๋ยวเราจะบอกวิธีไปอีกหน่อยเราจะบอกวิธีขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปเมื่อคุณรวมเป็นกลุ่มแล้วนะครับเราจะคอนแทคเข้าไปว่าทำอะไรขั้นตอนต่อไปในการสื่อสารอันนี้รายละเอียดค่อยว่ากันครับผมครับคืออย่างน้อยก็มีประชาชนหลายคนถามมาบ่อยแบบว่าเขาเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยจะสมัครได้ไหมแล้วก็พิการขาไปข้างนึงเนี่ยจะมาช่วยอะไรได้บ้างแม่ผมบอกได้ครับก็บอกมามันมีงานเยอะแยะครับครับครับที่ต้องทำไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับเราจัดหมวดหมู่ผู้คนในการต่อสู้ในยุทธวิธีในแต่ละครั้งครับ
บางทีไม่จำเป็นว่าจะต้องออกไปคุณอาจจะต้องออกไปประท้วงตลอดไม่ใช่นะบางทีอาจจะอายุมากอาจจะต้องทำงานด้านอื่นๆมีเยอะมีเยอะงานที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องประสานกันว่าตามศักยภาพของตัวเองที่มีนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะดูจากสมาชิกเนี่ยครับว่าเรามีคนอายุเยอะเท่าไหร่เราจะทำอะไรเราต้องดูจากทหารของเรานะว่าเรามีทหารเป็นยังไงแล้วจะได้กำหนดยุทธวิธีได้ตามทหารที่มีนะครับผมนั่นจะไม่ใช่ว่ากองพันของคุณโด่งนี่มีอายุ80เสื้อครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีว่าเราจะมียุทธวิธีอะไรบ้างแล้วเราก็จะมีการสื่อสารอย่างง่ายๆเนี่ยนะคนอายุมากๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีเงินฝากในแบงค์ อาจจะเป็นไปถอนเงินนะเอาแค่นี้ครับคุณไปถอนเงินแค่นี้นะฮะแล้วคน80เนี่ยคนชราเนี่ยถอนเงินกันหมดทั้งประเทศนี่ผมว่ายุ่งเหมือนกันนะอ๋อใช่พวกแนวโนฮะเนี่ยแนวโนเป็นอย่างนี้ไม่ฝากนะครับเป็นโนเป็นอย่างนี้ใช่แต่ว่าหลายคนแนะนำแนวนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วที่เราทำไม่สำเร็จเพราะมันไม่มีเครือข่ายคือคนไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศนะครับคือต่างประเทศนี่เขาจะรู้หน้าที่เขาเลยว่าการต่อสู้เนี่ยรับประหารอะไรมันเป็นหน้าที่ของคนละเมืองทุกคนเขาจะรู้เลยฮะเพราะนั้นอย่างตูนิเซียเขาออกไม่ต้องมีใครชวนเขาออกมาหมดเลยเห็นไหมฮะครับเขาจะออกแต่ของเราเนี่ยของเราในเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่บอกยังโบราณอยู่นี่นะฮะจำเป็นต้องเอาระบบทหารเข้ามาประสานสร้างความมั่นใจผมเชื่อว่าหลายคนอยากออกนะที่อย่างเช่นไอ้กินแซนด์วิชหรือชู3นิ้วอะไรเงี้ยหลายคนอยากออกนะฮะออกแต่ว่าในใจคิดว่าคนอื่นจะออกไหมวะนี่ออกไหมคือก็อย่างผมเนี่ยออกมาเป็นนักแสดงเนี่ยผมออกมาคนเดียวเงี้ยนะเอาเลยคนอื่นไม่ออกมาด้วยเลยนักแสดงเสื้อแดงเยอะแยะไม่ออกเลยมีผมคนเดียวเลยผมก็เรียบร้อยโดนแบนอยู่คนเดียวก็เหมือนน้องๆกินแซนด์วิชเนี่ยออกไปแค่10-20คนก็โดนจับหมดก็เนี่ยฮะคือไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ออกเขาไม่กล้านะแต่เขารู้ว่าเขาออกไปเดี๋ยวคนอื่นไม่ออกกูซวยแน่เลยแต่กลัวอยากออกนะอารมณ์เนี้ยผมเข้าใจทีนี้เราจะทำยังไงให้มั่นใจได้ว่าพึ่งออกแน่นะเพราะนั่นเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเครือข่ายนี้ครับคืออันนี้ทหารเนี่ยเขาจะเลี่ยงในการรบกับประชาชนเพราะว่าทหารทุกคนจะได้รับการบ่มเพาะมาว่าไม่ใช่ให้มารบกับประชาชนเราเป็นทหารของประชาชนแต่คราวเนี้ยเมื่อคุณทำการยึดอำนาจของประชาชนไปคุณกลายเป็นศัตรูของประชาชนตอนนี้เราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเขาเรียกยังไงหัวไม่สายหางไม่กระดิกทุกคนนิ่งหมดก็เลยต้องป้อนคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงพออธิบายไปได้ตรงที่ว่าคณะคสช.ตอนเนี้ยเขามีศึกใหญ่นอกประเทศทั้ง EU อเมริกาอะไรออกมาบอยคอตซึ่งเขาเริ่มสู้ไม่ไหวพอเขาสู้ไม่ไหวเขาก็เริ่มจะหาทิศทางในการที่จะประนีประนอมหาทางที่ว่ายกเลิกคำประกาศใช่ครับยังห้ามไม่ให้พวกนักวิชาการพูดตอนนี้ก็ยกเลิกให้ออกมาพูดได้แต่ก่อนตัวเองไม่อยากฟังเหตุฟังผลอะไรก็ตอนนี้ก็เริ่มหันมารับฟังแล้วรับฟังหัดฟังแต่ไม่รู้ฟังกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทหารของคสช.เนี่ยไม่ได้มีบทไหนที่แสดงว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่พูดเลยเพราะออกรัฐธรรมนูญออกมาก็เผด็จการหมดทุกมาตราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกันว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างเนี้ยถูกต่างประเทศเขาบีบไปจนกระทั่งเวลาเนี่ยพวกเราที่ทำงานเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสายไหนที่เขาเริ่มพูดกันแล้วนะว่าท่องเที่ยวโรงแรมเจ๊งไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ฝ่ายบันเทิงก็เจ๊งฝ่ายสื่อสารก็เจ๊งทีนี้ก็ไม่รู้ว่าสาขาไหนที่มันจะยังดำรงการผลิตหรือการส่งออกต่อไปได้เพราะว่าปรากฏว่าตอนนี้เริ่มมีความหวาดเกรงแล้วว่ากลุ่มตั้งแต่กลุ่มค้าปลีกครับผมนะเดี๋ยวมันเป็นที่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวรบกวนยิงขึ้นมาได้ไหมครับผมตอนนี้เสียงชัดแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เสียงชัดนะจะยินตอนนี้ก็ได้ครับอ้าวโอเคได้ยินครับคือตอนนี้อ่ะคุณโด่งว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงขาลงแล้วล่ะลงเร็วด้วยนะฮะในเดือนเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะกู้เงิน IMF ไม่ได้รัฐบาลใหม่เนี่ยอยู่ภายใต้
ของคณะรัฐประหารเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็เวลานี้พวกนายทุนที่เคยเกี่ยวข้องช่วยเหลือกับคณะไอ้คสช.เนี่ยตอนนี้เริ่มมีความหงุดหงิดไม่ได้เงินยกตัวอย่างมาอย่าง RS เนี่ยก็เริ่มไม่พอใจที่ไม่ได้เงินค่าลิขสิทธิ์อะไรในการถ่ายทอดฟุตบอลอันนี้ก็รายหนึ่งนะฮะที่เราดูเป็นข่าวแล้วทีนี้ว่าในเอาว่าก็เป็นสาขาเลยอย่างโรงแรมนี่พังหมดแล้วก็สายบันเทิงนี่ก็ยังพังทีวีสื่อสารมวลชนนี่ก็พังกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นหลายสาขาเหลือเกินที่มันพังแล้วโดยเฉพาะขนส่งอันนี้ตัวเลขของเขาแน่นอนว่าเขาลดลงมา 50% ก็แสดงว่าในเดือนสิงหาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากจนกระทั่งถูกต่างประเทศเนี่ย เรียกว่าอาจจะพิจารณาว่าปิดอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อจะบีบให้เราตายผมก็ยังมองว่าถ้าหากว่าระบบเศรษฐกิจมันบีบคณะคสช.ก็แก้ไขไม่ได้งบประมาณรัฐบาลอะไรพวกนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะกระจายหรือว่าจัดหาเงินเข้ามาเยียวยาได้โครงการใหญ่ๆมันก็น่าจะชะงักไปหมดที่ผมมองอยู่ตรงนี้เหลือโครงการใหญ่ๆที่ยังค้างเติมมาตั้งแต่ปีก่อนโอเคแต่โครงการใหม่ๆไม่น่าจะทำได้เพราะเราพยากรณ์กันว่าถ้าเศรษฐกิจมันพังทางคสช.ไม่น่าจะอยู่ได้ผมก็ยังมองว่าถ้ายุทธศาสตร์ตอนนี้เราเอาเศรษฐกิจมาปนๆกันกับยุทธศาสตร์ของการเมืองที่ขัดแย้งกันเบื้องบนอย่างหนักหลังจากที่เราเห็นว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอำนาจอยู่ที่คุณประยุทธ์อยู่คนเดียวไม่ต้องไปผ่านคุณเปรมไม่ต้องไปผ่านในหลวงไม่ต้องไปผ่านอะไรมีปัญหาเบื้องบนนี่เยอะมากซึ่งว่าไม่เป็นที่ตกลงกันก็เลยคิดว่าต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขามีอิทธิพลสนับสนุนพวกพละกำลังต่างๆเนี่ยพวกคุมกำลังอาวุธต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรที่สอดแทรกซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้กันในวงการของเราเนี่ยเราต้องพยายามเจาะลึกเข้าไปไม่ทราบว่าไอการกระทบกระทั่งกันเบื้องบนเบื้องสูงซูเปอร์สตรัคเจอร์เนี่ยคุณโดมีข้อวิจารณ์อะไรให้เราฟังบ้างไหมครับอันนี้ในมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่น่าจับตามองนะครับคือตอนนี้ถามว่าเรารู้เขาเนี่ยเรารู้จริงไหมครับคือเรายังไม่รู้โครงสร้างเขาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้แค่ประยุทธ์นะหลังจากประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นสมมติฐานทั้งสิ้นนะที่เราคิดวันนี้นะครับว่าข้างหลังประยุทธ์เป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนี้คือผมว่าบางทีเราต้องกลับมาทบทวนเหมือนกันนะฮะคือหลายๆเรื่องที่เราคิดวันนี้เนี่ยต้องแยกนะครับว่าข้อเท็จจริงนะกับสมมุติฐานเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราตอบว่ามันเป็นสมมุติฐานสมมุติฐานที่ดูแล้วใกล้เคียงความจริงที่สุด 99% เลยเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ความจริงถูกไหมครับพี่มิตรสัตว์นะครับทีนี้ถ้าเราไม่แยกแยะว่าสมมติฐานเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วเราเอาสมมติฐานเนี่ยทำเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเราจะกลายเป็นโจมตีเป้าลวงนะฮะทำให้เราประเมินสถานการณ์ฝั่งตรงข้ามผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นสมมติฐานเราต้องเข้าใจว่าอันนี้คือสมมติฐานยังไม่ใช่ทฤษฎียังไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงตรงส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงเราเห็นแล้วอย่างคสช.รัฐประหารออกรัฐนูนมานี่เป็นข้อเท็จจริงแล้วแน่นอนนะแต่ส่วนไหนยังเป็นสมมติฐานหลังประยุทธ์เป็นใครเนี่ยก็ยังเป็นสมมติฐานอยู่นะอย่าเพิ่งหยุดค้นหาความจริงนะนะเพราะนั้นวันนี้หลายคนหยุดแล้วก็มองเป้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งผมบอกว่าอันนั้นเนี่ยยังเป็นสมมติฐานอยู่แล้วเราต้องไม่หยุดตั้งสมมติฐานใหม่ๆเสมอนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าอะไรที่มันเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดถูกไหมครับพี่มินัยครับครับผมเพราะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเรานั่งมองผมมีสมมติฐานในเรื่องเบื้องหลังประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะครับผมมี 2-3 ชุดและผมบอกได้เลยว่ามีอยู่ชุดนึงซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับปรากฏว่ามันอธิบายอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่าไอ้ชุดแรกที่ทุกคนเชื่อซะด้วยซ้ำนะครับครับแล้วครับที่อยู่กับในมือผมมีหลายอันนะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะซึ่งประกอบกันเข้ามาเป็นสมมติฐานอันนี้อ่ะอย่างเช่นง่ายๆตอนนี้ข้อเท็จจริงที่ออกมาแล้วนี่เป็นข้อที่น่าคิดมากๆนะครับคือเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ารัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40ถึง50และมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่คุกคามสถาบันกษัตริย์ถ้าผมพูดแบบนี้เนี่ยพี่บินไดสันว่ายังไงฮะ
ผมว่ามองข้อที่ครับผมว่าไอ้มาตรา6ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์มาเป็นของคุณประยุทธ์ยิ่งพอมาออกของคุณประยุทธ์เนี่ยชุดนี้โอ้โหมันชัดมากๆครับคือ40ในหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยผมถามว่าคุกคามยังไงเพราะมาตราในหมวดพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเป็นมาตราที่ไปขัดกับกฎมณฑลบาลทั้งสิ้นหลายอันนะฮะกฎมณฑลบาลว่าอย่างนึงแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าอีกอย่างนึงกฎมณฑลบาลเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสิทธิ์ขาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปแก้ไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่2457ใช่มั้ยผมจำไม่ได้ว่าพ.ศ.อะไรนะประมาณ24กว่าก็ยังเป็นกฎมณฑลบาลแบบเดิมอยู่แบบนั้นนะครับส่วนรัฐธรรมนูญปี40นี่ร่างโดยกลุ่มอมาตย์กลุ่มอนันต์ปัญญาลชุนเนี่ยครับปรากฏว่าไปร่างหมวดพระมหากษัตริย์ให้ขัดกับกฎมณฑลบาลเนี่ยนะครับคืออันนี้เนี่ยคุณมีเจตนาอะไรผมสงสัยคือคุณร่างแบบนี้เนี่ยคุณมีเจตนาอะไรนะคือถ้าเกิดว่าในหลวงท่านต้องการจะเปลี่ยนท่านก็เปลี่ยนที่ตั้งแต่กฎมณฑลบาลแล้วถูกไหมฮะครับท่านเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมีใครมายุ่งเลยท่านแก้ได้เลยได้พระองค์เองเลยฮะเสร็จแล้วที่คุณมาร่างรัฐธรรมนูญปี40ให้ขัดเนี่ยตกลงว่าคุณยังไงฮะคุณเอาตรงนี้คุณมีอำนาจเหนือในหลวงอีกฮะหรือยังไงฮะแล้วหมวดพระมหากษัตริย์ในส่วนที่จะใครขึ้นครองราชนี่เป็นสิทธิ์ขาดของพระองค์นะเหมือนเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราจะมอบมรดกให้ลูกคนไหนเนี่ยมันเรื่องของผมนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคนนอกจะมายุ่งหรือว่าคนใช้ในบ้านจะบอกครับเดี๋ยวเสียงคุณโด่งหายไปฮัลโหลคนที่เป็นบ้านเนี่ยผมไม่เข้าใจครับเสียงหายเป็นนิดตั้งแต่40แล้วมาจนถึง50นะแล้วก็บอกว่าห้ามแต่ตั้งหมดนี่เป็นสมมติฐานอีกมุมนึงนะต้องมองนะแล้วมาถึงเนี่ยฮะไอ้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากๆผมงงมากนะใช้คำว่าแนะนำนะพระเจ้าอยู่หัวทรงเซ็นตามคำแนะนำของคสช.นะฮะแปลว่าคสช.เนี่ยใหญ่กว่าในหลวงอีกนะนั่นแต่ผมก็ตีความมาอย่างนั้นเหมือนกันใช่อะแล้วประเด็นนี้ไม่เห็นมีใครคนที่รักในหลวงไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยนี่ประเด็นใหญ่มากนะเขาออกไอ้คณะคำประกาศห้ามไม่ให้นักวิชาการพูดนะครับแล้วเขาก็ออกอันนี้ออกมาก็เลยไม่มีนักวิชาการพูดใหญ่มากคือมันมีคำถามอย่างนึงว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่มีเจตนาทำไมคุณใส่คำว่าแนะนำลงไปทำไมใส่ชัดเจนเลยว่าจะต้องเซ็นตามคำแนะนำทำไมต้องใส่อย่างนี้ครับครับในเมื่อที่ฉบับก่อนๆคุณไปดูรัฐธรรมนูญ50 40อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำที่จำกัดความชัดเจนขนาดนี้นะครับเขาใช้คำว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมราชโดยมีนายกเป็นผู้สนองราชการใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้ทุกครั้งแต่คราวนี้คุณใช้คำว่าเซ็นโดยคำแนะนำนี่มันโอ้โหมันมัดแบบว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้ครับนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจก็ไม่มีทัพเข้าเฝ้าเห็นไหมฮะครับเห็นไหมฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้ล่าสุดที่มาเนี่ยที่แบบไปเข้าเฝ้าให้ดูเนี่ยมันก็ประหลาดอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีวิจารณ์ก็เป็นภาพเก่าบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่มันประหลาดครับก็บอกว่าถ้าคุณเข้าเฝ้าแบบนี้เป็นผมนะผมเอาหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศไทยไปถ่ายหมดเลยนะเอาทีวี3579ไปหมดเลยไปถ่ายหมดเลยเอาไว้เป็นไอ้กระเลิกเลยนะครับถ้ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกๆเนี่ยผมไปถ่ายหมดครับแต่นี่ฮะเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาอยากเห็นแต่คุณกลับไม่ให้นักข่าวเข้าแล้วคุณไปถ่ายช่อแชะแล้วก็ข้างหน้าวังเชิญนักข่าวสิครับคุณไม่เห็นภาพเอาเสียงหายซะอีกละเสียงคุณโด่งเสียงหายฮัลโหลเขาทำอะไรกันนะนะฮะแล้วผมบอกต้องไปดูนะวันนี้เนี่ยการที่ยุแหมผมก็ไม่อยากพูดมากเพราะเรื่องนี้มันไปเฉียด112เนี่ยมันมีแล้วพูดลำบากแต่ว่าผมพูดด้วยความห่วงใยในสถาบันนะอันเนี้ยสิ่งที่เห็นวันนี้ผมครับก็ว่าไปแต่มาดูฮัลโหลนี่เสียงหายไปนิดหนึ่งออนในช่อออนเหรอโอเคต้องคอยนิดหนึ่งนะครับถ้าผู้ฟังพอดีคุณโด่งกำลังพูดที่จะอธิบายเงื่อนไขในการออกมามาตรา6นะฮะท่านพี่น้องก็ไปหาอ่านเอาได้เพราะว่ามีการพูด
ชัดเจนถึงว่าให้ในหลวงเนี่ยทรงลงพระปรมมหาภิไธยตามความตามข้อเสนอตามข้อเสนอของหัวหน้าคณะคสช. อันนี้ก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจเบื้องบนมากน้อยขนาดไหนนะครับคือว่าเราก็ครับเอาต่อเลยครับกำลังอยู่ตรงที่ว่ามาตรา6สรุปว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ผิดผมว่าถ้ามองเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะนอกจากประชาชนโดนละเมิดสิทธิ์แล้วเนี่ยผมก็เป็นห่วงถึงข้างบนด้วยเหมือนกันว่าขณะนี้เขาไม่เคยมีใครเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะไม่เคยเลยนะครับผมไม่เคยได้เห็นซึ่งวันนี้ผมก็บอกว่ากลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าป้องสถาบันมากนะประยุทธ์จันทร์โอชาใครเอาใครหนึ่งสองก็จับหมดเลยนะคือถ้ามองอีกมุมเขาก็สถาบันเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละไอ้สมมติฐานข้อนี้เราก็ละวางไม่ได้ครับจะต้องถ้าเราจะต้องลบกันเนี่ยต้องหาเป้าให้ชัดเจนนะครับว่าใครนะครับก็ต้องมองตั้งแต่2475มานะครับกลุ่มนี้ก็ยังอยู่นะยังมีนามสกุลแล้วก็กลายเป็นว่าสอทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองสังเกตดูอ่ะก็วางไว้ตรงนี้นะพูดมากก็นะฮะก็เอาเป็นว่าในเรื่องนี้เราก็ฟังคุณประยุทธ์ไปก่อนในตอนนี้ใช่ไหมครับคือเราก็ในความเป็นห่วงตรงนี้นะครับครับในฝ่ายเขาเนี่ยตรงนี้ครับคือปมที่ถามว่าความแตกแยกภายในจะเป็นยังไงเนี่ยครับที่ผมบอกพี่มินในสายว่าปมนี้ครับถ้าสมมติฐานข้อนี้เป็นจริงนะแล้วมีอีกอันหนึ่งที่ผมคิดมาว่าคือประยุทธ์จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่คนฉลาดอะไรนะพี่มินในสายก็ไม่ใช่นะคือถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเป็นระดับหนึ่งหรือว่าเป็นท็อปเทนอะไรของห้องตั้งนานแล้วนะฮะเป็นเพื่อนที่อยู่แถวซะด้วยซ้ำนะครับการที่เอาใช้คนแบบนี้ขึ้นมานั่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นหมากเพื่อหักทิ้งอ่ะผมก็ไม่รู้นะไอ้ทฤษฎีรับประหารซ้อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับให้คุณทำขึ้นมาก่อนเละนะฮะจนเสร็จถามว่าเสร็จหรือยังถามว่าเสร็จหรือยังถ้าตัดเรื่องว่าอ่านเรื่องไปศึกษาเรื่องระบบฟาสซิสต์แล้วเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าแนวทางเนี้ยเศรษฐกิจพังเลยเป็นข้อดีของเขานะพี่วินัยสันครับคือฟาสซิสต์จะมีระบบหนึ่งคือระบบชาตินิยมนะฮะเขาจะปลุกให้คนเนี่ยเมื่อมีภาวะวิกฤตนะฮะคนจะเรียกร้องหาผู้นำนี่คือระบบฟาสซิสต์เพราะฉะนั้นสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการเมื่อมีสงครามประชาชนจะเกิดภาวะวิกฤตกลัวนะฮะเมื่อกลัวเขาจะแบ่งแยกและร้องหาผู้นำเมื่อนั้นทหารจะเข้ามานะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนประชาชนก็จะเป็นปึกแผ่นแล้วก็อยู่ในระบบนี้เลยฮะนี่คือฟาสซิสต์เพราะฉะนั้นเขาเคยพยายามสร้างสงครามเรื่องเขาพระวิหารมาแล้วนะฮะแต่ถ้ามันไม่สำเร็จมันโบราณแล้วสมัยนี้มันเลยเรื่องชาตินิยมไปแล้วเรื่องลบกันระหว่างประเทศเรื่องพรมแดนสมัยนี้เขาไม่ซีเรียสกันเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหันมาว่าวันนี้เกิดเขาคิดใหม่แล้วฮะพี่มินายสันถ้าเขาคิดใหม่สงครามข้างหน้าเนี่ยจะได้ไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศละแต่จะต้องเป็นสงครามเศรษฐกิจที่เราลบกับยุคที่เราลบกับอเมริกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยที่อเมริกาจะบอยคอตต์ EU บอยคอตต์อะไรเนี่ยนะฮะคนอาจจะโทษประยุทธ์ถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่มีใครคนหนึ่งมาโค่นประยุทธ์ทิ้งแล้วขึ้นมาบริหารแทนก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาแทนประยุทธ์ก็จะได้ความเห็นใจถูกไหมครับครับครับในภาวะที่คนอื่นกำลังอดอยากหิวโหยไอ้คนนี้เป็นฮีโร่ขึ้นมาเลยโค่นประยุทธ์ปั๊บพยายามสู้ก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของความรักความต้องการของประชาชนที่อดอยากนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการชาติอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการเต็มรูปแบบนะถ้ามองแบบนี้นะคือตามที่คุณโด่งบอกว่าการที่ในหลวงจะเซ็นเนี่ยโดยตาเซ็นตามคำเสนอของประธานคสช.คือในหลวงไม่มีรัฐซ้อนรัฐเป็นอมาตย์ใหญ่เป็นประธานองคมนตรีเปรมเนี่ยถ้าหากว่าไอตัวรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมันระบุว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าคณะองคมนตรีนี่ก็สามารถยกเลิกได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำงานไม่มีงานอะไรให้ทำถ้าเราตีความอย่างนั้นได้ไหมครับอ๋อใช่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 ฮะถ้าพี่วินัยสันจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะฮะ เพราะว่า
เออใช่ฮะถูกต้องฮะก็แต่องคมนตรีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับองคมนตรีหน้าที่จริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ให้คำปรึกษาสมัยหลวงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางคสช.คงยกเลิกไม่ได้ครับก็เป็นหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นเองแต่ทีนี้ตอนระยะหลังนี่เขาขยายอำนาจขององคมนตรีออกมาในรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งโดนยกเลิกไปแล้วนะที่นะซึ่งอันใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ก็ยังเอาหมวดพระมหากษัตริย์เข้ามาองคมนตรีก็ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหมวดพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะครับก็ยังมีอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นจะยกเลิกคงไม่ได้แล้วครับแต่ว่าก็คือว่าเซ็นตรงนี้ก็คือให้เซ็นตามคำแนะนำของคสช.นะครับไม่ใช่คำเสนอนะใช้คำว่าคำแนะนำเลยให้เซ็นตามคำแนะนำคือคสช.เนี่ยแนะนำในหลวงนะครับครับก็คือไม่ต้องไปกันกองในคณะองคมนตรีผมตีความมาอย่างนั้นว่าคสช.กันกองเลยปกติกฎหมายเขาไม่ได้กันกองอยู่แล้วครับที่ใช่ไหมครับก็เป็นคือตัวกันกองเนี่ยตามมาตราที่เห็นคือมาตรา6ถึง8เนี่ยก็จะเป็นกันกองเรื่องของการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับก็คือสนช.เนี่ยแล้วก็การแต่งตั้งนายกการแต่งตั้งสนช.คือเขาแต่งตั้งเนี่ยเขาแนะนำเลยให้แต่งตั้งคนนี้ในหลวงมีหน้าที่เซ็นอย่างเดียวครับแล้วก็ตัวประยุทธ์เองขึ้นเป็นนายกก็ให้ในหลวงเซ็นตามคำแนะนำของสนช.ครับก็อย่างเงี้ยนะครับคือลักษณะนี้ซึ่งปกติตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับองคมนตรีอยู่แล้วอ่ะคือถ้าหากว่าคุณประยุทธ์เป็นประธานคสช.แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยผมว่ากองทัพภายในมันคงจะต้องรบกันมากกว่าข่าวล่าสุดมาเห็นว่าเขาลงตัวกันแล้วนะตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยครับก็น่าจะเป็นบิ๊กโด่งแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแพ้เป็นคุณคุ้มฉายาเนี่ยก็จะไปคุมในตำแหน่งอีกอันหนึ่งซึ่งโอเคใหญ่พอกันกลาโหมหรือประมาณนี้ครับอาจจะต้องสลับกันอยู่นะฮะก็ครับแต่คิดว่าตามกระแสล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าไม่นั่งนะฮะผบ.ทบ.เนี่ยนะครับอ๋อครับคือถ้าหากว่าไม่นั่งผบ.ทบ.เนี่ยเรามักจะเรียกกันว่าขาลอยคือไม่มีฐานกำลังที่ตัวเองจะเชื่อใจได้ว่ามันจะสามารถสนับสนุนตัวเองหรือไม่มันก็เหมือนกับฮะก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะว่าการที่จะเป็นประธานคสช.แล้วก็เป็นนายกด้วยเนี่ยมันโดนต่างชาติเขารุมล้อมอยู่จนสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็จะไม่ไหวโดนบีบมันก็จะมีพวกหนึ่งที่ว่าลุกขึ้นมาเคลียร์อยู่ดีเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้มันถึงทางตัดเขาจะเอายังไงคือนั่งก็ไม่ได้ไม่นั่งก็ไม่ได้ยังไงจุดตรงนี้ผมว่าปวดหัวอยู่เหมือนกันคือผมมองว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยโดยปกติจะเป็นการสิ้นสุดอำนาจของทุกคนถ้าหากว่าลงตัวก็หมายความว่าคุณประยุทธ์จะต้องเป็นประธานคสช.แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีขาลอยเรียกว่าเอาปืนยิงขาอยู่ทุกวันตัวเองไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้ก็หมายความก็ต้องเตรียมตัวที่จะลงจากเวทีลงจากหลังเสืออยู่ตลอดเขาเลยเขียนมาตรา44เอาไว้แบบนั้นนะครับครับที่มีนัยสำคัญก็คือว่าอำนาจสูงสุดนี่รวบอยู่ที่ประธานคสช.ครับ44นะฮะสามารถสั่งการอะไรก็ได้นะแทรกแซงอะไรก็ได้นะแล้วแก้กฎหมายที่ตัวเองไม่เห็นด้วยได้ทันทีเหมือนกันนะครับครับก็อำนาจเต็มไปอยู่ตรงนั้นเขาก็วางไว้หมดครับผมครับผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เราจะต้องอยู่รอดูว่าเขาจะแต่งตั้งไปยังไงถ้าหากว่าแรงบีบจากต่างประเทศมันยังไม่พอเขาก็จะบีบเพิ่มเรื่อยๆนะฮะพอผมดูจากวิธีบีบของ EU กับอเมริกาเนี่ยบีบเข้าไปรัสเซียจนกระทั่งปูตินเนี่ยจะไม่ไหวเพราะว่ามีการบอยคอตทั้งการเงินเขาเรียกว่าแคปิตัลเอมบาโก้คือไม่มีกระแสเงินไหลเข้าไปในรัสเซียก็เหมือนเมืองไทยตอนนี้แหละครับว่าที่บอกว่าฟันโฟลไม่ไหลเข้าอะไรพวกนี้แหละคือเงินนอกไม่มีก็หมายความที่มินายซันสังเกตค่าเงินบาทนะฮะตอนนี้เนี่ยนะในต่างประเทศเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนในประเทศไทยครับในประเทศไทยขนาดนี้ราคาซื้ออยู่ที่3.2 กว่านะฮะราคาซื้อนะครั
มายถึงว่าซื้อเงินดอลลาร์เข้าใช่ไหมเดี๋ยวซื้อนี่แปลว่าอ๋อหมายถึงว่าเราไปซื้อนะใช่ไหมราคาซื้อบายครับบาย32แล้วก็เซลล์นี่31ห่างกันอยู่ห่างกันเยอะครับนะซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศซึ่งบายเนี่ย31กว่าแล้วก็เซลล์เนี่ยอยู่ที่31กว่าเหมือนกันห่างกันไม่เยอะแต่เมืองไทยเนี่ยตัวนี้ห่างกันเยอะฮะ32กับคือห่างกันบาทกว่าเลยฮะแบบนั้นนะครับราคาซื้อเพราะฉะนั้นต่างกันเฉพาะในเมืองไทยเมืองนอกไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันบอกอะไรบางอย่างเรื่องของการเขาเรียกว่าสกัดกั้นเงินดอลลาร์ไม่ให้เงินบาทไม่ให้ไหลออกหรือดอลลาร์ไม่ให้ไหลเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะว่าก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันนะและผมก็เชื่อว่าเงินบาทที่มันแข็งตัวขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการบางทีตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการโกยแลกคือเขาอาจจะแลกจากต่างประเทศนะเพื่อเอาเป็นเงินดอลลาร์เก็บไว้แล้วเมื่อวันหนึ่งถึงบาทมันปล่อยเลยเนี่ยเขาก็อาจจะทำมัน40ก็คือจะมีคนมีกำไรจากเก็บเงินดอลลาร์ตอน31เนี่ยเอาไว้ได้เยอะนะครับก็คงมีส่วนดูกันครับพวกพ่อค้าเงินอัตราแลกเปลี่ยนก็คงจะมีไอ้การเก็งกำไรแต่เท่าที่เราอ่านโดยประเมินกันดูว่าการปล่อยให้มีเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะต้องปล่อยเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินตอนเนี้ยเขาจะต้องระดมซื้อเงินดอลลาร์ไว้แล้วเผื่อที่ว่าพอรัฐบาลคุมไม่ไหวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเขาก็จะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซื้อตอนนี้31บาทแต่พอไปถึง35เขาก็เอาออกมาขายอันนี้มันธรรมดาละพวกค้าเงินพวกพ่อมดพ่อมดหมอผีคือตอนนี้มีคนเก็งกำไรแล้วล่ะพี่ผมว่านะแล้วก็บีบในใครให้ราคาซื้อมันสูงไงแล้วก็ทำให้ไม่ซื้อละแต่ว่าพวกนี้ไอ้พวกไอ้นั่นจริงๆเนี่ยเขาซื้อจากข้างนอกนะฮะเข้าไปอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ลองดูว่าเศรษฐกิจการเมืองมันจะก้าวเดินไปยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันล่มสลายไปหลายสาขาแล้วนะครับแล้วก็ทางไอการขัดแย้งเบื้องบนนี่เราก็ยังเดากันได้เยอะแล้วที่คุณตรงมาอธิบายมีอีกเรื่องนะตอนนี้ประยุทธ์เขาเปลี่ยนมานั่งขับรถกลางกระสุนนะรถซึ่งมันขัดแย้งกับสถานการณ์ซึ่งใช่ฮะคือกสทช.บอกว่าสงบแล้วนะบ้านเมืองสงบแล้วแต่ว่าผบ.แต่ว่าประธานกสทช.มานั่งรถกลางกระสุนอันนี้มันขัดแย้งนะครับคือมันน่าจะนั่งรถกันกระสุนตั้งแต่ตอนคุณปฏิวัติขึ้นมาถูกไหมฮะรัฐประหารขึ้นมาตรงนั้นช่วงเวลานั้นขัดแย้งมากตอนนี้คุณบอกมันสงบแล้วไงฮะนะทุกคนเรียบร้อยแล้วคุณมานั่งรถกันกระสุนแปลว่าอะไรฮะอ๋อนี่แหละเป็นสัญลักษณ์บอกว่าความปลอดภัยตัวเองไม่มีคือเขาอยู่ในความกลัวเพราะฉะนั้นว่าเขาจะต้องอยู่ในรถที่มีการป้องกันแล้วไอ้บังเกอร์ในกรุงเทพนี่มันยังไม่รื้อใช่ไหมครับบังเกอร์ในกรุงเทพเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกันนะฮะแต่คือน่าจะตอนแรกพอเข้าเฝ้าเนี่ยผมก็เชื่อว่ากระแสรัฐประหารเนี่ยมันจะน่าจะรัฐประหารซ้อนน่าจะแผ่วลงไปแต่ว่าบังเอิญนะรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีแนะนำอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าผมว่ามันจะทวีกระแสเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะทหารที่เขาจงรักภักดีอะไรเนี่ยเขาต้องคิดแล้วครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประยุทธ์น่าไปดวงเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็คิดอีกครับว่าถ้ามีการระบาดซ้อนแล้วเราจะไปกันยังไงนะเสื้อแดงผมว่าวันนี้ถอยออกมาก่อนดีกว่าไหมเสื้อแดงเอาตรงนี้แหละครับที่เขาต้องการถามจากคุณโด่งแล้วครับว่าจะดำรงชีวิตยังไงถ้ามันขัดแย้งกันอย่างนี้แหละครับหรือใครตัวมันคือเอาเป็นว่าประชาชนเนี่ยใช้เวลาช่วงที่มันงัวมันจะขวิดกันเนี่ยนะเราก็เอามาจัดตั้งเครือข่ายใช้เวลาช่วงเนี้ยดีแล้วครับครับนะถ้าเขาตีกันจริงๆเนี่ยเราจะมีโอกาสช่วงเนี้ยนะที่เราจะขยายเครือข่ายจัดตั้งอะไรของเราให้เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมลุกกลับเนี่ยนะฮะครับจะเป็นโอกาสครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำประจำวันนี้นะครับที่ว่ามีคุณค่าที่เราพอจะสรุปได้ว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรพวกฝ่ายซ้ายเขาชอบว่าให้หนีขึ้นภูดูหมากัดกันอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคำแนะนำประจำวันนะฮะว่าคุณโดมบอกให้จัดตั้งครับโอเคตอนนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรผมว่า1ชั่วโมงครึ่งได้แล้วมั้งครับก็ผมได้ครับอยากจะขอรบกวนคุณโดมนะฮะเอาว่าเหลือสักเวลาสักนิดหน่อย
ช่วยบอกท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้วิทยายุทธที่จะแนะนำกันเนี่ยเอาสรุปสั้นๆเลยว่าเราจะต้องไปจัดตั้งหาพรรคพวกแล้วก็ติดต่อมาที่คุณโด่งอันนี้ที่เราสรุปดูเพราะว่าหลายคนงงอยู่ว่าเบื้องบนนี่จะเดินยังไงแล้วเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากทางฝ่ายคุณปู่ยิ่งลักษณ์จะกลับเมืองไทยหรือไม่กลับก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณโด่งสรุปหน่อยนะครับว่าเราจะเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้วันที่ว่าปฏิวัติประชาชนนะครับให้คุณโด่งทิ้งท้ายจากการสักหน่อยครับเชิญครับคือไม่ว่าจะเป็นแนวทางของคุณทักษิณนะที่บอกให้เอาตัวเองหลบออกไปแล้วปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดลุกคืออะไรขึ้นมาสร้างเงื่อนไขที่ว่านี่นะหรือว่าจะเป็นแนวทางที่จะเป็นของเสรีไทยในอนาคตหรือแนวทางไหนก็ตามเนี่ยนะวันนี้เนี่ยการจัดตั้งเครือข่ายจะเป็นประโยชน์กับทุกแนวทางนะครับก็คือว่าเราอย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้สิ่งที่ทำตอนนี้ตอนเลยนะเรามาจัดกำลังเราก่อนดีกว่านะฮะประสานกันเป็นเครือข่ายจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นในอนาคตเกิดว่าประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกตินะฮะเครือข่ายเหล่านี้อาจจะพลิกกลับมาเป็นระบบสหกรณ์อาจจะเป็นระบบพรรคการเมืองอาจจะเป็นอะไรอีกเยอะแยะนะครับคุณพินาศาลซึ่งจะเป็น จะเป็นความฝันของเราถ้าเราทำได้เนี่ยเครือข่ายเหล่านี้ถ้าคงอยู่นะมันจะพลิกกลายเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอะไรได้หมดเลยครับที่จะตรงนี้ทำไว้ก่อนนะครับผมว่านะก็จะดีแล้วก็ตอนนี้เราต้องฝากไว้สองเรื่องนะเรามีนักสู้เนี่ยนะหลายเยอะเรามีเยอะนะแต่เราไม่รู้เยอะเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือหนึ่งเรื่องของการเขาเรียกตอนนี้เราทำเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการมองข้ามเรื่องส่วนตัวการอุทิศตัวเพื่ออุดมการเนี่ยเราต้องการนะครับบางทีอาจจะต้องละทิ้งความเป็นตัวเองไปบ้างนะเพื่อจะเข้าสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะของเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอาจจะต้องมองตรงนี้นะครับก็แล้วก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็คืออ้าวผมลืมมี2ข้อนะก็ข้อแรกคือมองข้ามตรงนี้นะแล้วก็เป้าหมายนะฮะแล้วก็มุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมายนะครับอย่าไปแวะข้างทางอะไรมากมายฝากไว้ตรงนี้สำหรับทุกกลุ่มนะฮะแล้วก็ไอ้เงื่อนไขตรงนี้เราไปคิดดูไม่มีใครเสียหายนะครับแต่ละกลุ่มสมมติมี100คนก็แบ่งเป็น10กลุ่มก็ได้ฮะกลุ่มละ10คนอย่างงี้ก็ตั้งชื่อเป็น A1 A2 A3 ไปอย่างงี้นะฮะก็นะฮะเพื่อให้เป็นเครือข่ายไปนะครับที่นั่นอ่ะวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับนะครับผมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโด่งวันนี้เอาเป็นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าเราละเว้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขัดแย้งกันอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเพราะเรากำลังเล่นงานระดับชาติเป็นงานรวมทีมคนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะเล่นเป็นทีมเพราะฉะนั้นจะมาทำเก่งส่วนตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องไอ้เว้นๆไว้ก่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโด่งอรรถชัยอนันตเวชที่นำมาให้ข้อคิดนะครับว่าเราจะดำเนินชีวิตในช่วงรัฐประหารยังไงนะครับและขอบคุณคุณเฟรสก้าและทีมงานนะครับสถานีเครือข่ายนปช. EU สวีเดนก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโอเคครับขอปิดรายการนะครับคุณโด่งครับสวัสดีครับ